ันนี้มีชาวบ้านที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ร้องเรียนเรามานะครับหลังจากที่เงินหายเกลี้ยงเกือบบัญชีครับนี่หนำซ้ำชื่อของเธอยังไปโผล่ในฐานะของผู้ค้ำและผู้กู้เงินออนไลน์จนถูกทวงหนี้ตามราวีเกือบทุกวันครับเรื่องนี้ชินแชร์ทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในช่วงชินสแกนโกงครับนางบัวริมมากชุมแสงอายุ45ปีชาวตำบลลำไซโยงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นำเอกสารการโอนเงินและสมุดบัญชีมาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนหลังลูกสาวโอนเงินมาให้เพื่อจ่ายค่างวดรถยนต์จำนวน 8,000 บาทเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่พบว่าเงินในบัญชีหายไปเป็นจำนวน 5,000 บาทเหลือเพียง 3,000 บาทเท่านั้นโดยที่ตนเองไม่ทราบสาเหตุจึงขอให้ทางธนาคารปรับสมุดให้กลับพบว่ามียอดเงินปริศนาโอนเข้ามา 1,200 บาทนำซ้ำแก๊งทวงหนี้ได้โทรศัพท์ทวงเงินกับตนเองทั้งที่ไม่เคยกู้เงินออนไลน์หรือนอกระบบมาก่อนจึงเชื่อว่ามีบุคคลแอบอ้างขโมยข้อมูลส่วนตัวทั้งเบอร์โทรศัพท์บัญชีธนาคารไปทำธุรกรรมการเงินโดยที่เธอยังไม่อนุญาตนี่แหละหนูถึงสงสัยมันไปทางไหนมันไปในยอดของ 90,000 ที่เขาโอนออกหรือว่าก็คือในรายการมันไม่ได้มีโชว์รายการอ่ะค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่เคยได้ทำธุรกรรมเรื่องนี้กับบริษัทไหนเลยมันบอกว่าเอาไปค้ำแต่ว่าไอ้คนที่โทรตามน่ะมีทั้งค้ำทั้งกู้โอ้หนูเครียดมากเลยก็มี2ประเด็นที่สงสัยเนี่ยคือนางจนิตา1คนแล้วก็เป็นลูกสะใภ้ของนางผันเนาะแต่ชื่อน่ะคือลูกสะใภ้เกดอ่ะเปลี่ยนชื่อบ่อยมากอันนี้คือสาเหตุหนึ่งหนูก็อยากให้ติดตามให้นะคะเพราะว่าเขาขู่คาอย่างเงี้ยสมมุติว่ายังเราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเนาะก็คือหนูอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมันแบบพูดง่ายๆต้องการความปลอดภัยนั่นแหละค่ะอันดับแรกแล้วก็ขู่พี่น้องในบ้านเนี่ยขู่หมดทุกคนทั้งขู่ทั้งด่านะคะหนูก็ต้องการความปลอดภัยด้วยเราก็อยากรู้สาเหตุว่ามันต้นสายปลายเหตุมาอย่างไรเมื่อตรวจสอบทางเจ้าหนี้จึงทราบว่านางสาวจนิสตาหรือดวงซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอแอบนำชื่อและข้อมูลส่วนตัวไปค้ำประกันเมื่อสอบถามไปยังนางสาวดวงพบว่าอีกฝ่ายแสดงอาการไม่พอใจแถมยังบอกว่าแค่เอาชื่อไปค้ำกับกู้เงินเฉยๆเธอจึงตัดสินใจเข้าไปแจ้งความทันทีเพราะได้รับความเดือดร้อนและเสียหายอย่างหนักยืนยันว่าเรื่องนี้จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดส่วนใครที่มีปัญหาถูกโกงร้องเรียนมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23แล้วเราจะแฉทุกคนโกงในช่วงชินสแกนโกงครับ